สายหื่นบุกมือถือเว็บพนันออนไลน์โฆษณาต่างๆที่เราไม่อยากเห็นนะครับมาบุกตัวการแจ้งเตือนของมือถือเรานะครับในมือถือ iOS และ Android นะฮะก็จริงๆแล้วเนี่ยโฆษณาเหล่านี้เกิดจากการที่เราไปโหลดพวกออแอป นะครับหรือเกมที่เขามีทําการแครกนะครหรือแก้ไขเพื่อไม่ให้เป็นต้นฉบับแล้วเพื่อให้เราสามารถใช้งานได้โดยที่ไม่ต้องจ่ายตังอะไรประมาณนี้นะครับหรือบางคนเข้าเว็บโป้นะครับบางคนไปดูซีรีส์ออนไลน์นะครับที่แบบว่าเอาเข้าไปแล้วมันก็จะมีแบนเนอร์โฆษณาต่างๆแ,แล้วเราเผลอคลิกเข้าไปโดยไม่รู้ตัวนะครับมันก็จะมีพวกเอ่อมาแวร์นะครับหรือว่าโฆษณานะครับ การตั้งค่าต่างๆที่ฝังมาอยู่ในตัวมือถือเรานะครับในคลิปนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการแก้ไขนะครับ2วิธีด้วยกันนะครับวิธีการแก้ไขแบบแรกก็จะใช้ในตัว Google c Home r เลยนะครในการล้างการตั้งค่านะครับแล้วก็วิธีที่2ก็จะใช้แอปพลิเคชันมาช่วยนะครับคลิปนี้ก็จะโชว์ให้ดูทั้ง iOS และ android เลยนะครับก็เดี๋ยวจะเริ่มที่ android ก่อนนะครับก่อนที่จะไปดูคลิปนี้กันนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเริ่มที่ android เลยนะครับเพื่อนๆเปิดแอปพลิเคชัน o g l e chrome ขึ้นมาก่อนเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆเข้ามาที่มุมบนขวานะครับมันจะมีจุด3จุดอยู่นะครับอ่ากดเข้ามาที่ จุดจุดนี่นะครับหลังจากนั้นให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยเข้ามาที่การตั้งค่านะครับพอเข้ามาการตั้งค่าแล้วนะครับเพื่อนเอนเข้ามาที่ข้อมูลส่วนบุคคลและความปลอดภัยนะครับเมนูนี้จะเป็น google c home r ใน android นะของ ios จะแตกต่างกันไปนะครับโอเคเมื่อเข้ามาหน้านี้แล้วนะครับให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยเข้ามาที่ล้างข้อมูลการท่องเว็บนะครับ เราจะทําการล้างประวัติมาแนละ้วเวลาเพื่อนเอนเข้ามาครั้งแรกเนี่ยเราจะอยู่ที่ปุ่มเ,เราจะอยู่ที่แท็บพื้นฐานนะครับซึ่งมันยังไม่เพียงพอนะครับต่อการตั้งค่าที่จะล้างให้มันเกลี้ยงจริงๆนะครับให้เพื่อนเ่นเนี่ยทําการเลือกเปลี่ยนแท็บนะครับมาเข้าที่แท็บขั้นสูงแทนนะครับเมื่อเข้ามาที่ขั้นสูงแล้วนะครับ ตรงนีเน้เพื่อนจะเห็นเช็คบ็อกต่างๆน,นะครับไม่ว่าจะเป็นประวัติการเข้าชมนะครับคุกกี้เว็บไซต์อะไรพวกนี้นะไฟแคชอะไรต่างานเนี่ยแต่ให้เพื่อนสังเกตดูนะครับตรงนี้นะฮะข้อมูลเนี่ยมนทำไมมันน้อยจังนะครับมีแค่หนึ่งรายการนะครับคุกกี้มี16แห่งนะฮะรูปแคชเพราะว่าตรงนี้ค่าพื้นฐานเนี่ยของ Google Chrome เนี่ยมันตั้งไว้ที่1ชั่วโมงเองนะครับเบื้องต้นเลยให้เพื่อนๆน,น,นะครับมาปรับตรงนี้นะครับแล้วมาเลือกเป็น ตั้งแต่ต้นเลยครับตั้งแต่ต้นก็คือตั้งแต่โหลดแอป Google Chrome มาใช้งานเลยนะครับเราจะทําการล้างทั้งหมดเลยเพื่อนๆสังเกตนะครับว่าหลังจากทีเ่เพื่อนปรับเป็นตั้งแต่ต้นแล้วเนี่ยนะครับค่าตรงนี้นะฮะก็จะเยอะขึ้นนะเห็นไหมฮะนี่คือประวัติที่เจ้า Google Chrome เก็บมาตลอดก,การใช้งานของเราเลยนะครับตรงนี้ก็จะมีพวกฟอร์ตโนมัตินะครับเอ่อตรงนี้เพื่อนๆสามารถเลือกได้หมดเลยนะครับ ข้อมูลในมือถือเนี่ยจะไม่หายเลยจะหายเฉพาะการตั้งค่าแล้วก็พวกอ่อพาส r d เวิร์ดนะครับที่เราเคยล็อกออนค้างไว้นะครับแต่ถ้าเครื่องของเราเนี่ยโดนโฆษณาหนักมากๆเลยผมแนะนำว่าเลือกทั้งหมดเลยนะครับอืมเลือกทั้งหมดเลยไอ้ข้อแบบฟอร์มป้อนอัตโนมัติไม่ต้องเลือกก็ได้นะครับแต่การตั้งค่าเว็บไซต์เนี่ยก็อาจจะเลือกไปด้วยนะครแต่3อันบนเนี่ยเป็นหลักๆเลยนะครับจะต้องเลือก เท่านั้นนะครับห้ามไว้ชีวิตนะครับห้ามห้ามเสียดายนะครับต้องเคลียร์ทิ้งให้หมดนะครับโอเคนะฮะแล้วเพื่อนเราเลือกตรงนี้แล้วนะครับเพื่อนๆ่แตะมาที่ล้างข้อมูลเลยนะครับเราจะทําการล้างข้อมูลประวัติทั้งหมดนะครับที่เราใช้ใน Google Chrome มานะครับอ่าเรากดมาที่ล้างข้อมูลนะครับตรงนี้แอปจะมีแจ้งเตือนมาด้วยนะฮะก็ไม่เป็นไรครับเราก็กดล้างไปนะครับ ทีนี้ก็รอแอปพลิเคชันเมื่อล้างหมดแล้วนะครับเพื่อนๆลองกดเข้ามาที่หน้าเดิมนะครับล้างข้อมูลกานท่องเว็บนะครับจะเห็นนะครับว่ามันจะเป็นไม่มีนะครับไม่มีนะฮะตรงนี้จะขนาดเล็กลงบ้างนะครับอ่าตรงนี้นะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่แก้ไขแบบนี้แล้วนะครับโฆษณายังไม่หยุดขึ้นนะครับยังมีอีกวิธีนะครับก็เข้ามาที่ Google Play Store นะครับเพราะคลิปนี้ยังเป็นเรื่องของ Android อยู่นะฮะเดี๋ยว iOS จะอธิบายต่อไปนะฮะให้เพื่อนๆเนี่ยมาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้นะครับ m a l w a r e b y s e c u r i t y Virus Scanner Anti Malware นะครับนั่นหมายความว่าตัวนี้สามารถแก้ไขได้ทั้ง and มีไวรัสอยู่ในเครื่องแล้วก็มา์แวร์ด้วยนะฮะก็แอปนี้ใช้ง่ายๆเพื่อนๆโหลดมาเสร็จแล้วก็เปิดแอปพลิเคชันเข้ามานะครับแล้วมันจะมีปุ่มสแกนนะครับให้เรา อ่าให้เราทํางานนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยให้เพื่อนเพื่อนมาดูตรงเรียวไทม์ตรงนี้ก่อนนะให้เปิดให้มันทํางานนะครับเปิดเรียวไทม์ตรงนี้ทํางานแล้วก็กดสแกน now เลยครับพอกดสแกน now ตรงเนี้ยเราก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วแค่รอแอปพลิเคชันมันทํางานเสร็จแล้วเดี๋ยวมันจะแจ้งผลเตือนมาเองนะครับก็ตรงนี้เดี๋ยวก็เราก็รอมันสแกนเสร็จนะครับแล้วก็ดูผลลัพธ์นะครับถ้าเจออะไรพวกเนี้ยเขาก็จะแนะนําเองว่าจะ ทำการลบทิ้งนะคะให้รีสตาร์ทมือถือบ้างนะครับก็ทำตามขั้นตอนตรงนี้ไปนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีใน Android ครับใน iOS นะครับเพื่อนๆก็เปิดแอปพลิเคชันนะครับ Google Chrome ขึ้นมานะครับปุ่มจะย้ายมาอยู่มุมล่างขวาแทนนะครับจุด3จุดเพื่อนๆกดมาที่นี่แล้วเลือกที่การตั้งค่านะครับ หลังจากเลือกการตั้งค่าแล้วเนี่ยนะครับของเมนูใน l s เนี่ยจะอยู่ในส่วนของความเป็นส่วนตัวนะครับอ่าแล้วให้เพื่อนเลือกว่าที่เมนูนำออกข้อมูลที่เรียกดูนะครับโดยปกติเนี่ยมันจะเลือกอยู่ที่ช่วงเวลาชั่วโมงล่าสุดนะครับซึ่งมันไม่เพียงพอนะครับให้เพื่อนๆแตะตรงช่วงเวลานะครับแล้วก็เลือกเป็นตั้งแต่ต้นนะครับ เพื่อเราจะทําการล้างค่านะครับทั้งหมดส่วนการเลือกออปชันหรือสิ่งที่การจะล้างนะครับเพื่อนๆเลือกมาที่ประวัติการเข้าชมเนี่ยที่เขาติ๊กไว้เลยนะครับคุกกี้เว็บไซต์รูปภาพรหัสผ่านอะไรพวกเนี้ยมันจะล้างทิ้งหมดนะครับซึ่งไม่ต้องกลัวครับข้อมูลในมือถือ iPhone ไม่หายแน่นอนนะครับสิ่งที่จะหายไปก็คือพวกคิสตอรี่ประวัติการเข้าชมต่างๆแล้วก็ เอ่อพวกรหัสนะครับยูสเนมพาสเวิร์ดที่เรากรอกไว้ตามเว็บไซต์ต่างๆนะครับซึ่งนี้นถ้าเรามีจดไว้หรือเราจำได้ก็มีผลอะไรน,นะครับแต่เรามันจะเคลียร์ไอ้พวกความจำโฆษณาที่มาแจ้งเตือนอะไรพวกนี้ไปด้วยนะครับหลังจากนั้นเพื่อนๆเ,เลือกมาที่นำออกข้อมูลที่เรียกดูนะครับเราก็กดนำออกข้อมูลที่เรียกดูนะครับตรงนี้เขาจะทำการล้างข้อมูลนะครับการท่องเว็บนะครับแล้วก็ ประวัติต่างๆนะครับสังเกตว่าหลังจากที่เราล้างเสร็จแล้วเนี่ยนะครับตรงประวัติจํานวนตัวเลขต่างๆเนี่ยมันจะขึ้นเป็นไม่มีไม่มีไม่มีหมดเลยนะครับถ้าเพื่อนๆเนี่ยทำการล้างข้อมูลแล้วโฆษณายังบุกอยู่นะครับยังมีอีกวิธีหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นท่าไม้ตายเลยนะครับก่อนที่เราจะไปทําการรีสโตล้างเครื่องกันเนี่ยมันมีวิธีที่ง่ายกว่านะครับก็ให้เข้ามาที่ App Store นะครับแล้วค้น่องค้นหานะครับ avast นะครับอวัตนะครับแล้วก็ แตะเข้ามานะครับให้เพื่อนๆดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน a v a s e e c u r i t y and Privacy นะครับใช้แอปตัวนี้นะครับในการตรวจสอบดูนะครับว่ามีสิ่งที่แปลปลอมนะครับหรือว่าทำาลายตัวมือถือของเราหรือเปล่านะครับเราไม่ต้องทำอะไรมากนะครับตรงนี้เรากดสแกนนะฮะเรากดสแกนไปนะฮะแล้วก็ รอแอปพลิเคชันเนี่ยทำการตรวจสอบนะครับว่าเครื่องของเราเนี่ยมีสิ่งใดที่ผิดปกติไหมนะครับถ้ามีนะครเราก็ทำการไล่แก้ไปนะครับตรงน,นี้ก็จะทำเป็นการช่วยนะครับในการตรวจสอบนะครับอ่าแล้วก็ใน o s เนี่ยผมแนะนำให้ใช้ซัก2แอปนะคะอีกแอปหนึ่งก็จะเป็น c a s p ปอร สกีนะครับอันนี้ในการช่วยนะครับเพราะว่าตอนนี้เราก็กดติดตั้งแอปนะครับก็เหมือนกันครับพอลอยไปแค้นเสร็จก็ทำการสแกนดูนะแล้วแก้ตามหน้าจอไปนะับก็จะช่วยเรื่องของกำจัดโฆษณาแล้วก็สิ่งแปลกปลอมในตัวมือถือ ios เราได้นะฮะถ้าเพื่อนเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้พาคลิปใหม่แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ